viva. Tato, nusa imeku, arusa ihan kuiva. Sina etayu. ที่นี่เขาจะทำแปลงผักเป็นเนินแบบนี้ให้น้ำมันไหลตกนะคะแต่ทีนี้มันแห้งจัดยายสวนทำเป็นคูแบบนี้เดี๋ยวค่อยเอาคูไอตรงนี้มันออกค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะค่ะนอกกลางคืนมันจะหนาวอากาศมันชื้นแล้วผักมันก็จะเป็นเชื้อราเขาจะทำให้น้ำไหลตกแบบคุณตาน่ะจะถูกต้องแต่ยายสวนอันนี้เอาความชื้นไว้ก่อนค่ะเพราะว่าน้ำมันไหลตกแล้วทีนี้พอฝนมันตกน้ำมันไหลไปเลยแล้วทีนี้ดินมันเป็นฝุ่นค่ะมันไม่ชุ่มแบบนี้เยสนก็เลยทำแบบนี้เดี๋ยวเยสนก็จะเอาคูขนึกนี่ออกค่ะไม่งั้นผักไม่ได้กินผักจะเน่าเสียหมดไม่เหมือนเมืองไทยเรานะคะถ้าเมืองไทยเราปลูกผักเราจะทำคูให้มันสูงแบบนี้เวลาเราลดน้ำเวลาลดน้ำน้ำจะไหลจะไม่ไหลทิ้งไปแล้วทีนี้มันก็ชุ่มอยู่ในนี้เนาะค่ะเนาะแต่อยู่ที่นี่จะแตกต่างกับเมืองไทยด้วยค่ะเด้อแตกต่างกับเมืองไทยคือว่าเขาจะให้น้ำไหลตกไปนั่นเองค่ะถ้าว่าน้ำขังกลางคืนค่ะมันหนาวแล้วทำอากาศมันชื้นมันจะทำให้ผักเน่าเสียนั่นเองค่ะประเพณีของเขามันจะเป็นคนละอย่างกับบ้านเราด้วยค่ะเด้อเห็นไหมค่ะดินมันเป็นฝุ่นอย่างกันนี้เลยค่ะมันจะไม่อมน้ำอันนี้ยายสนก็เลยทำคูเอาไว้แบบนี้ตักน้ำมาลดเป็น10ถังค่ะแล้วก็ฝนตกมาด้วยก็เลยได้เห็นดินเป็นสีดำไม่เห็นดินเป็นฝุ่นนะคะไม่งั้นก็จะเห็นดินเป็นฝุ่นแบบนี้ไม่ได้ปลูกสักทีค่ะก็เลยใช้หัวเอาคือว่าตักน้ำใส่หลายๆถังให้เขาชุ่มนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ตักน้ำมาลดวันละถังมันก็เพราะว่ามันชุ่มชื้นอยู่แล้วมันก็จะอิ่มน้ำนั่นเองค่ะในตอนนั้นนะคะเนาะถ้าปลูกพวกผักกาดผักอะไรอย่างกันนี้รากเขาก็จะคุดเพราะว่าเขาแทงลงไม่ได้เขาแทงลงไม่ได้เพราะว่าดินมันแห้งนั่นเองค่ะดินมันเป็นฝุ่นเลยค่ะแบบเนี้ยเพราะว่าคุณตาซื้อดินเป็นรถมาค่ะเรารดน้ำมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่อมน้ำผักมันก็ไม่งามยายสนก็เลยใช้หัวเนี่ยแหละค่ะทำเป็นคูขนาไว้แบบนี้แล้วก็ตักน้ำใส่เป็น10ถังอีทีนี้ก็ปลูกได้เรามาลดนิดหน่อยมันก็จะอิ่มน้ำนั่นเองค่ะอันนี้แหละค่ะในหลักการจะปลูกผักที่นี่นะคะเด้อสำหรับในความคิดของยายสนยายสนก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าจะทำแบบไหนเพราะว่าดินมันเป็นฝุ่นลดน้ำไหลทิ้งหมดเลยค่ะก็ทำให้ผักไม่งามนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นๆต่อเลยค่ะだ。หนาวจ้ะปลูกผักก็ปลูกเสียงๆไปงั้นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็นไม่รู้จะขึ้นไม่ขึ้นตามมีตามเกิดเนาะค่ะเนาะเกิดก็ได้กินไม่เกิดก็ไม่ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะเพราะเรียกตามมีตามเกิดปลูกสลัดให้คุณตาทำไมถึงบอกว่าปลูกให้คุณตาบางทีเราจะมาเก็บกินหวงด้วยซ้ำไปนะต้องปลูกเยอะๆบางทีแกกินเยอะแล้วทีนี้แกก็หวงขำขำด้วยพี่น้องด้วยสองตายายนี่ตอนที่ว่าในโรงผักน่ะที่พี่ๆน้องๆเคยเห็นน่ะยายสนปลูกแกว่ามันหัวปีเกินมันหนาวมันไม่ขึ้นหรอกก็ได้กินพักยายสนน่ะได้กินแล้วพี่น้องเด็กมากิน 2-3 รอบแล้วเนี่ยให้มาทำขอบให้ดินมันค้างมันกดนึดอ่อนหรือวะเอาไม้มาวางไว้ให้ดินมันพังค่ะจะปลูกดอกไม้ในริมนี้จะเอาเมล็ดดอกไม้ปลูกในขอบไอ้ที่ว่าแปลงผักเนาะค่ะกะว่าจะใส่ตรงหัวมุมไหนดีเอ้ยเอามุมตรงโน้นดีกว่านะพี่น้องนะอันนี้จะทำเป็นชั้นๆให้เขาน่า
ดินมันเป็นผงถ้ายายยายไม่รดน้ำเอาไว้เห็นไหมคะเนี่ยดินมันเป็นฝุ่นเลยนะคะคุณตาก็ดุเธอจะทำอะไรบ้านฉันไม่เคยทำแบบนี้บอกอยู่เฉยๆเราทำให้ดูตักน้ำมาใส่เป็นสิบสิบครั้งที่ไรได้เห็นไหมคะชุ่มแล้วค่ะเพราะว่าหลังเราก็มาลดน้ำนิดๆหน่อยๆมันก็ชุ่มลงไปเพราะว่าดินมันอมน้ำแล้วค่ะไม่ใช้หัวไม่ได้หรอกค่ะอยู่ที่นี่เพราะว่ามันสภาพอากาศมันไม่เหมือนบ้านเราสภาพอากาศมันไม่เหมือนบ้านเราค่ะอันนี้เขาจะทำเป็น2ชั้นนะคะขอบดินอันนี้ก็เราทำเป็นคูคะนาไว้อ่ะก็จะให้น้ำมันไหลตกแล้วค่ะไม่ให้มันค้างแล้วค่ะมันบอกเมื่อกี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวมันก็เวลาเราปลูกผักอ่ะมันก็จะเป็นลานั่นเองค่ะอันนี้น้ำเขาเดี๋ยวเขาก็ไหลตกเข้ามาถ้าน้ำขังถ้าเมืองไทยเราจะต้องเป็นทำคูแบบยายสนบอกเมื่อกี้นี่แหละค่ะน้ำมันจะได้ขังมันจะได้อยู่เพราะว่าแดดมันร้อนอุณหภูมิมันตั้ง30กว่าองศาเนาะมันก็แห้งเร็วอันนี้อุณหภูมิแค่10กว่าองศาพี่น้องเอ้ยนี่นะคะปลูกผักก็ถึงบอกว่าปลูกแบบเสี่ยงๆไปอย่างนั้นแหละได้กินไม่ได้กินก็ว่ากันเอาไปดูนะพี่น้องเนาะพอแก้เหงาแก้เซ็งเด็กพี่น้องได้มาลดน้ำพรวนดินได้มาถอนหญ้าอันนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าคลายเครียดของเราได้มันก็จะเป็นคลายเครียดคลายเหงาให้เราได้อีกเยอะอันนี้ก็จะทำเป็นดอกไม้ใส่อีกชั้นนึงนั่นเองมาชมแล้วเห็นไหมเมื่อกี้แง้งแง้งเราบอกว่าไปเอาไม้มาให้หน่อยพอได้บ่นสักนิดสักหน่อยก็ยังดีจกกระเป๋าเท่เข้าบ้านแล้วไม่เห็นมันนะแกบอกว่าแกหนาวฉันเข้าบ้านดีกว่าฉันหนาวแกบอกตุ๊บปั๊มหมายถึงไอ้เข้าไปในบ้านเด้อค่ะเด้อภาษาพูดของเขาแกบอกว่าฉันเข้าบ้านดีกว่าฉันหนาวอันนี้ก็อีกชั้นนึงได้ยินเสียงยายสนหากบหาเมล็ดผักเธอจะไปข้างนอกเหรอเธอจะไปข้างนอกเหรอวิ่งตามออกมาไม่ใช่อะไรดอกแกเปี้ยแกเนี้ยบแกกลัวยายสนทําไม่ถูกต้องแกก็มาเบรกนิดนึงก็ยังดีได้เบรกแล้วไปแล้วจ้ะแกชอบเบรกไม่ไว้ใจยายสนเลยหาที่ไหนได้เนาะแม่รู้ไม่ว่ายายสนน่ะเห็นว่ากัดจบป.4นี่พี่น้องเอ้ยป้าเอาไก่แหลกออกนี่หัวดีอยู่เด้อเรื่องพวกนี้พี่น้องก็ได้กินเพราะยายสนนี่แหละเนี่ยมันเป็นคูเดี๋ยวเราก็ตกอย่างกันนี้มาปลูกดอกไม้ที่ว่าเราทับคูเอาไว้เนี่ยเราก็ได้ดอกไม้อีกชั้นนึงริมเนี่ยจะไม่ปลูกฝั่งทางโน้นแล้วกันเถอะเพราะว่าแสงตะวันมันมาทางนี้แสงตะวันมันมาทางนี้แล้วทีนี้ผักเรามันจะโดนลมเงาของดอกไม้เดี๋ยวมันจะผักจะไม่งามค่ะเราก็จะปลูกฝั่งทางนี้เพราะว่าตะวันเขาจะขึ้น เขาก็จะขึ้นฝั่งนี้พอขึ้นฝั่งนี้แล้วเขาก็ตกฝั่งนี้ เขาจะไม่มาแบบเหมือนบ้านเราเถอะกันเถอะเขาขึ้นเฉียงเฉียงนั่นแหละถึงบอกว่าตะวันอยู่ที่นี่แดดจะร้อนเพราะว่าตะวันมันต่ำมันอยู่ติดผิวโลกนี่ค่ะอยู่ตรงหลังคาบ้านเพื่อนบ้านนะพี่น้องมองแฉลบๆไปนี่เราก็ได้ดอกไม้อีกชั้นนึงอันนี้ก็สมเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกเราจะเพาะเมล็ดผักแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาดอกไม้ก่อนอันนี้มันตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ทำมานิดนึงมันต้องตัดยากแล้วกันเนาะมันมีเวลาตัดต่อคลิปบางทีดูเอาจนหัวจะรีบซื้อมาตั้งนานแล้วตรงนี้ไม้มันต่อกันค่ะตรงนี้ไม้มันต่อกันมันไม่ถึงก็จะถือโอกาสฝังตรงนี้เลยค่ะดอกไม้อันนี้สวยค่ะโอ้ยเกือบรีบเลยค่ะมัวแต่ซ่อนผัวซ่อนแล้วซ่อนอีกอยู่นั่นแหละอ
ะไม่ใช่เอาหัวหอมขึ้นนะไม่ใช่ไปแอบดูเราวนบ้านเลยออกมาอีกแล้วนะอ๋อไปใส่เสื้อพี่น้องก็อยู่ไม่ได้หรอกเชื่อเหอะคุณตาเนี่ยอันที่เราจะปลูกแค่เฉพาะตรงแถวนี้แล้วค่ะเด้อเหลืออีก3หัวเดี๋ยวไปใส่แถวนู้นนะคะเนาะจะเป็นหัวแบบนี้ค่ะโอ้ยลมแรงแท้พี่น้องลมแรงแรงอ้าวไปไหนเราพระเอกยายสดเนี่ยไม่ยอมชวนเลยเนาะเดี๋ยวแกไปตลาดตาไปตลาดไม่ยอมชวนยายสดเลยเม็ดบานชื่นไปซื้อที่ตลาดไม่ทานบานชื่นแบบด้านเราแต่มันจะเป็นดอกช่อดอกใหญ่แต่อันนี้ไม่รู้ได้เม็ดอะไรมาเนี่ยอะไรก็ใส่ไปก่อนก็ค่ะเนาะแล้วกรีดก่อนกรีดมันเป็นร่องแล้วก็ปลูกเราจะเอาบนนู้นอีกร่องนึงนะคะแถวนึงให้มันเป็น2แถวอย่างไรจะสมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อจะเก็บภาพบรรยากาศอื่นๆแตกต่างๆมาฝากตอนนี้ก็ชมกันไปก่อนชีวิตของคนชนบทเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะทำอยู่ทำกินเหมือนบ้านเรามันไม่มีที่ซื้อที่หาเราก็ปลูกกินกันเองค่ะไม่รู้จะออกมาในลักษณะไหนเด้อดอกไม้อันนี้เพราะว่าเป็นคนละอย่างจะออกดอกนู้นเด้อค่ะเด้อในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนู่นค่ะดอกไม้อันนี้มันจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะสวยบ้านไทยบ้านนั้นก็ทำเอาเองในช่วงนี้ดอกไม้แพงๆนะคะพี่น้องจ๊ะดอกไม้แพงมากในช่วงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยศก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยศเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาไก่กินเลย